สวัสดีครับคุณฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้วันพุธที่12มิถุนายนปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับชื่อของชื่อเพจนะครับของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ใช้คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้เลยนะครับส่วนทาง YouTube เนี่ยสามารถเข้าไปชมได้ที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังเอาละครับวันนี้วันที่12มิถุนายนปีพุทธศักราช2567นะครับเรามีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยมาสนทนากันเนี่ย2ช่วงเวลาเช่นเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจแล้วก็ช่วงที่2จะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับช่วงเจาะเศรษฐกิจวันนี้เดี๋ยวว่ากันในเรื่องของกลยุทธ์ BEAT นะครับซึ่งมาจากตัวย่อของคำว่าอะไรนะครับมีทั้ง B specificE ก็ Extremely A ก็ Amest แล้วก็อะไรทำนองเนี้ยนะครับเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่ง BEAT มัดใจผู้บริโภคทุกเจเนอเรชันได้อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยิ่งคงอาชาพัฒน์หัวหน้าสาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้วันนี้พูดคุยกันเรื่องของผลการศึกษาซึ่งพบว่าสารให้ความหวานมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิสนจงตระกูลประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลหรือว่าสยศนะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ครับธนาคารออมสินครับกระเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนนั้นธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.53 ต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยก็จะเท่ากับร้อยละ 1.80 ต่อปีนะครับซึ่งการจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายให้เมื่อครบกำหนดหรือว่าฝากครบกำหนด4เดือนแล้วนะครับส่วนอีกประเภทนึงเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.82 ต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยก็จะเท่ากับร้อยละ 2.14 นะครับซึ่งการจ่ายดอกเบี้ยก็จะจ่ายให้เมื่อฝากจนครบกำหนด11เดือนเช่นเดียวกันนะครับส่วนการเปิดบัญชีนั้นต้องเปิดขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ฝากเพิ่มได้อีกครั้งละ 1,000 บาทนะครับโดยไม่มีการจำกัดวงเงินในการรับฝากผู้ที่สนใจจะฝากเนี่ยจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่30มิถุนายนนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสนใจก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินwww.gsb.or.th นะครับหรือจะเป็นทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้นะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเราจะมอบบ็อกเซตไดอารี่จากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วก็ส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าจะส่งกลับมาทาง YouTube ก็ได้เช่นกันนะครับทาง Facebook Live ใช้ชื่อเพจว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านส่วนทาง YouTube เนี่ยใช้ชื่อช่องว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังส่งคำตอบกลับมาใน Inbox ได้เลยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีสุดจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับซึ่งสามารถนำบ้านมาเปลี่ยนเป็นสินเชื่อโดยจะให้วงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทด้วยกันนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีเป็นอัตราดอกเบี้ยในช่วง9เดือนแรกนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับซึ่งธนาคารจะให้ดอกให้วงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทด้วยกันแล้วก็จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ในช่วง9เดือนแรกนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่จะคิดดอกเบี้ยในช่วง9เดือนแรกอยู่ที่ร้อยละ 3.99 เนี่ยนะครับคำถามคือธนาคารจะให้วงเงิน
สำหรับสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหรือว่าทาง YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ส่งคำตอบกลับมาในอินบ็อกซ์ได้เลยสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่11มิถุนายนจากจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณสุทธิยาดาแก้วเก่านะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเรื่องราวของ BEAT มาจากอะไรแล้วก็เป็นกลยุทธ์ที่จะมัดใจผู้บริโภคทุกเจเนอเรชันได้อย่างไรนะครับพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยิ่งคงอาชาพัฒน์หัวหน้าสาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมครับ BEAT คืออะไรครับอาจารย์คืออย่างเงี้ย BAT นี่เป็นกลยุทธ์ที่เรานำเสนอในงานสัมมนาการตลาดของทางวิทยาลัยการจัดการที่มหิดลนะฮะครับนี้ก่อนจะไปถึง BAT เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตย้อนให้คุณเพื่อนฟังนิดนึงก่อนว่าคืออย่างนี้ตอนแรกเนี่ยเราเริ่มต้นเราก็จับบรรยากาศเนาะในแต่ละครั้งที่เราจะทำงานวิจัยเนี่ยเราก็จับบรรยากาศว่าพฤติกรรมของคนหรือความรู้สึกคนตอนนี้เป็นยังไงเรามีความรู้สึกว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันแบบมันก็ดูค่อนข้างจะแบบชะลอตัวทุกอย่างมันดูไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เราก็เลยรู้สึกว่าคนเรามีความรู้สึกอยู่ในอาการเบื่อเราก็เลยเอาจับประเด็นเรื่องของการเบื่อหรือคนขี้เบื่อเนี่ยเข้ามาดูที่ว่าในมุมมองเนี้ยนักการตลาดจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้หรือว่าจะเข้าใจพฤติกรรมของคนได้ยังไงบ้างทีนี้ผมอาจจะเล่าย้อนหลังให้ฟังนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะนำไปสู่ตัวกลยุทธ์นะฮะดีครับอาจารย์ตรงเรื่องของคนเบื่อเนี่ยเราก็จับเข้ามาทำงานวิจัยแล้วเราก็ดูตัวที่มันจะส่งผลต่อความเบื่อได้เอาจริงๆในเรื่องของความเบื่อของคนเนี่ยมันเกิดจากหลายๆปัจจัยมันมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอกภายนอกเนี่ยถ้าเราจะสังเกตเวลาเราใช้ของเนี่ยเดี๋ยวเราก็อยากซื้อนั่นเดี๋ยวเราก็อยากซื้อนี่เดี๋ยวเราอยากได้นั่นอยากได้นี่คือส่วนหนึ่งของการที่เราเบื่อของเก่าแล้วอยากได้ของใหม่เนี่ยส่วนหนึ่งต้องบอกว่าภายนอกมันเกิดจากการที่แบรนด์กระตุ้นเราเรื่องของสื่อโฆษณาแบรนด์ต่างๆแข่งขันกันเพราะว่าแน่นอนในเชิงธุรกิจการตลาดเขาก็อยากได้ยอดขายใช่ไหมเขาต้องมีออกกิมมิกใหม่ๆอย่างที่เราเห็นมันจะเป็นเทรนด์แฟชั่นอย่างเช่นในอดีตอาจจะมีตุ๊กตาบรายอาจจะมีเฟอร์บี้แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนอย่างล่าสุดนี้ก็มีลาบูบูอะไรเงี้ย ก็เป็นแบบว่าอะไรที่มันแฟชั่นใช่ไหมคนก็บอกว่าอยากได้กันเยอะแยะไปหมดถึงขนาดว่าราคาแพงๆคนก็แบบพยายามจะแย่งชิงกันเขาเรียกว่าถามว่าตัวเดิมยังมีอยู่ไหมบางทีก็ยังมีอยู่ติดบ้านนะแต่ว่าขึ้นไปในตู้ละแต่ว่าเราก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากได้อะไรใหม่ๆอันนี้เป็นธรรมชาติของคนที่ถูกกระตุ้นทีนี้อันที่สองเนี่ยเราก็มาจับความรู้สึกว่าคนเนี่ยตอนนี้ความรู้สึกเบื่อเขาเป็นยังไงบ้างอันนี้มันมีสเกลทางจิตวิทยาเราก็ทำแบบสำรวจกับกลุ่มตัวอย่างพันกว่าตัวอย่างทั่วประเทศแล้วเราก็แบบว่าพบว่าในเรื่องระดับความเบื่อเนี่ยคนไทยความรู้สึกนะขนาดนี้นะคืออยู่ในอารมณ์ความเบื่อเนี่ยประมาณ 50% คือครึ่งหนึ่งของคนไทยเนี่ยคือเดินไป2คนเนี่ยอย่างเช่นคุณพิรพันธ์กับผมเนี่ยต้องมีใครสักคนกำลังเบื่ออะไรอย่างเงี้ยคือครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันจะมีอยู่ 40% ที่รู้สึกว่าเบื่อมากกับอีก 10% เนี่ยคือเบื่อระดับสูงเลยคือรู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์คืออารมณ์อันนี้มันจะเป็นอารมณ์ใช่เป็นอารมณ์รู้สึกแบบเบื่อทุกอย่างมันไม่ค่อยดังใจหรือว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการอะไรพวกนี้ก็เป็นความเบื่อแล้วเราก็มีการทำการสำรวจอีกในงานวิจัยเนี่ยมีการสำรวจอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าตัวแปรนี้เป็นตัวแปรชื่อมันจะเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงมันเรียก variety seeking ครับ variety seeking เนี่ยเราอยากจะรู้ว่าคนเนี่ยมีลักษณะเพราะว่าไอ้เมื่อกี้เราวัดอารมณ์ความเบื่อเนาะแต่ตอนนี้เรากำลังวัดว่าคนเนี่ยมีความชอบความแปลกใหม่อย่างยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยทานข้าวแบบมื้อแบบเป็นอาหารเดิมนะผัดกะเพราเนี่ยทานได้ทุกวันเลยมื้อกลางวันเนี่ยเลิกลงไปตอนเที่ยงเนี่ยทานเหมือนเดิมตลอดพวกนี้ไม่ใช่พวกอะไรที่ซีกินแต่มันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวกแบบว่าชอบหาความแปลกใหม่คือแบบว่าต้องแบบเดี๋ยวก็ต้องไปหาอาหารใหม่ๆต้องไปหาร้านใหม่ๆต้องไปหาเมนูใหม่ๆอะไรแปลกๆอย่างเงี้ย คนกลุ่มนี้เราพบว่ามีอยู่ประมาณ1ใน3ที่มีความเป็นวาไรตี้ซีกิ้งสูงคือเพราะมันบวกกันมา2อย่างคือ1เบื่อของเก่า2ก็คือต้องมีอารมณ์แบบนั้นใช่มันก็เลยพอเอามาผสมกันเนี่ยมันก็เลยเกิดประเด็นที่เรียกว่านักการตลาดก็ต้องดูว่าเราจะตอบสนองความขี้เบื่อตรงนั้นได้ยังไงแล้วเราก็นอกจากในฝั่งพฤติกรรมเนี่ยที่มองในเรื่องของความเบื่อเนี่ยเรายังมีมองอีกเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งก็คือว่าเรามองไปว่าแล้วเวลาคนเขาเบื่อเนี่ยเขาแก้เบื่อกันยังไงแล้วเราก็พบว่าแน่นอนนะไอตัวแอคทิวิตี้หลักๆที่คนเขาแก้เบื่อกันนะครับมันก็จะเป็นเรื่องแบบเช่นดูหนังอันนี้มาเบอร์หนึ่งเลยดูหนังแต่ว่าหนังนี่ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปเป็นโรงภาพยนตร์ใช่ไหมอาจจะดูผ่าน YouTube อาจจะดูทาง Netflix อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนก็แบบจะติดซีรีส์แบบเพราะเบื่องานเบื่อบรรยากาศแวดล้อมเบื่ออะไรก็ตามเนี่ยก็จะกระโดดเข้าหานะเพราะว่า
ขารู้สึกว่าเหมือนกับการเข้าไปอยู่ในโลกของหนังเนี่ยมันก็เหมือนเปลี่ยนบรรยากาศนะมันก็เหมือนจินตนาการว่าตัวเองไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนอกจากการดูหนังก็จะเป็นเรื่องการเล่นโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องการฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีจุดที่มันมีความน่าสนใจก็คือในลักษณะของเพศแต่ละเพศเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันยกอย่างเช่นเพศชายเวลาเบื่อๆบางทีก็ไปออกกำลังกายแต่เพศหญิงนี่เวลาเบื่อเขาไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งแก้เบื่อใช่ถ้าเป็น LGBTQ นี่เวลาเบื่อเขาชอบไปเมามอยไปพบปะสังสรรค์อันนี้ก็แก้เบื่อได้คือเวลาตัวเองอยู่ในบรรยากาศเซ็งๆก็รวมกลุ่มเพื่อนแล้วก็ไปเมามอยกันตอนนี้เราก็จะพอเข้าใจใน2ตัวแล้วว่าตอนนี้พฤติกรรมที่เราย่อๆก็คือว่าคนเนี่ยมีความรู้สึกมันขี้เบื่อซึ่งมันอยู่ในสเตจที่สูงอันที่2ก็คือว่าในส่วนของพฤติกรรมที่เขาแบบมองหาว่าพวกสิ่งเหล่านี้มันแก้เบื่อเขาได้มันก็เลยนำมาสู่กลยุทธ์ที่เรานำเสนอเรื่องของกลยุทธ์ B หรือ BAT เพราะว่าเราอยากจะเปลี่ยนความเบื่อเนี่ยไอ้บอหรือบอริงเนี่ยให้มันมาเป็นการเอาชนะคือแบรนด์เนี่ยสามารถที่จะแบบในตัวแบรนด์เองเนี่ยก็ต้องนึกดูว่าเวลาลูกค้าเขาขี้เบื่อหรือลูกค้าเขาแบบอยากเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ดีเขาเบื่อเราเนี่ยเบื่อแบรนด์เราแล้วจะไปหาแบรนด์คู่แข่งเนี่ยสวิชไปแบรนด์อื่นเนี่ยเราก็เสียฐานลูกค้าใช่ไหมฮะเราจะต้องทำอะไรยังไงบ้างก็เลยนำมาสู่กลยุทธ์บีครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเล่าบีให้ฟังทีละตัวนี้บีนะฮะก็ตัวแรกก็คือบีสเปซิฟิกก็คือว่าเราต้องเริ่มต้นจากชัดเจนก่อนอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าตัวลูกค้าเนี่ยแต่ละกลุ่มคือพอดีเมื่อกี้เราอาจจะฟังย่อๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วในผลวิจัยมันก็จะมีพูดถึงว่าแต่ละเจเนเรชันต่างกันยังไงใครเบื่อมากเบื่อน้อยในตัวของเพศเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมในกิจกรรมที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าแต่ในแต่ละกิจกรรมที่คนเบื่อเนี่ยเขามีเบื่อแตกต่างกันแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานักการตลาดเนี่ยเวลาเราเริ่มต้นหรือผู้ประกอบการเริ่มต้นเนี่ยผมว่าสิ่งแรกอาจจะไม่ใช่เริ่มต้นที่ตัว productจะหลงทางว่าเริ่มต้นจากเราแบบอยากทำโปรดักที่เรารู้สึกดีแต่เราต้องเริ่มจากกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าเราก่อนว่าเราอยากจะขายใครเช่นเราอยากจะขายคนเจนซีคนเจนซีเขาชอบอะไรเขาชอบฟังเพลงเขาชอบบรรยากาศแบบไหนเขาแก้เบื่อยังไงพฤติกรรมเขาเป็นยังไงอันนี้คือการมันจะภาษาสื่อมันจะคล้ายๆกับการวิเคราะห์ก็เรียก audience analysis ใช่ไหมฮะคล้ายๆกันไหมใช่ครับใช่ไหมฮะถ้าเป็นนักการตลาดเราเรียก target แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนฟังเราก็เรียก target audience ก็คือเป็นผู้ฟังว่าเราต้องรู้ใช่เลยคือเราต้องรู้ว่ารายการวิทยุรายการนี้ target ไปที่คนกลุ่มไหนเพราะไม่งั้นเราก็จะเล่าไปเรื่อยอย่างที่เราอยากจะเล่ามันอาจจะไม่ตรงกับทาร์เก็ตเขาอยากฟังใช่ไหมฮะมันก็อาจจะทำให้แต่ถ้าเราคือพูดจริงแล้วเรื่องการตลาดมันเป็นเรื่องทูเวย์คือซูมแล้วแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากจะขายเราอยากจะเล่าอย่างเงี้ยถ้ามันมันมีคนอยากฟังเยอะมันก็ก็ดีไปรอดไปใช่แต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็ต้องไปรอจนกระทั่งคนอยากฟังรายการแบบเราเข้ามาเจอเราแต่ถ้าเรากลับกันเราบอกว่าเขาอยากรู้เรื่องอัปเดตเศรษฐกิจเขาอยากรู้เรื่องข่าวสารแบบวันนี้มีอะไรเทรนด์อัปเดตใหม่ๆอะไรบ้างอย่างเงี้ยสมมติอันนี้เป็นสิ่งที่เขาอยากรู้เรารู้อินไซต์ตรงนี้แล้วเราตอบโจทย์ตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดเราแม่นตรงนี้เนี่ยในเชิงการตลาดเชิงการประกอบการตรงนี้จะช่วยได้เยอะทำให้เราเองก็รู้ด้วยว่าวันนี้ไม่ใช่เล่าได้ทุกเรื่องนะเราเล่าได้ในเรื่องที่เขาอยากฟังมันไม่สเปซสปะนะฮะอาจารย์ใช่ใช่ตัวที่สองเนี่ยก็คือพอเราเมื่อกี้เราแม่นละเราสเปซิฟิกได้ละอันที่สองก็คือตัว E ก็คือ extremely appealing ก็คือพยายามสร้างความน่าสนใจความดึงดูดนะฮะว่าความแตกต่างเพราะว่าโลกวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหทั้งเรื่องมันเยอะมากๆคุณมีวัดอยู่ในเอาแก้เราพูดถึงวิทยุใช่ไหมครับโอ้สมัยก่อนเราก็มีแค่ช่องบนหน้าปัดวันนี้ไอเรื่องการฟังโอ้มันไปพอดแคสต์มันไปยูทูบมันทุกอย่างมันเรียกว่ามันตีกันยุ่งไปหมดเลยคือทุกสื่อผ่านโซเชียลผ่านอะไรเราก็เรียกว่าเหมือนกับมันมีช่องทางหลากหลายเพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้การแข่งขันเนี่ยของทุกๆผมว่าทุกๆอุตสาหกรรมนะเหนื่อยขึ้นคือแปลว่าเราจะต้องทำอะไรที่มันดึงดูดใจคนให้มากขึ้นทำให้ความแตกต่างเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นและชัดเจนและตอบโจทย์สิ่งที่ลูกค้าอยากได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องดูว่าในช่องทางการสื่อสารเนี่ยการพูดแบบไหนคนเขาเรียกว่าเชื่อถือมากกว่ากันเช่นอย่างปกติเนี่ยในสมัยก่อนเราก็ชอบทำโฆษณาเราก็โฆษณาไปของเราดียังไงยังไงถัดมาปุ๊บคนเริ่มไม่เชื่อโฆษณาละเราก็เปลี่ยนเป็นใช้อินฟลูเอนเซอร์ก็คือให้คนดังพูดแทนหลังๆคุณลูกค้าก็เริ่มจับได้คนดังนี่รับเงินคนดังก็ไม่ได้ใช้ด้วยไม่ได้ใช้ใช่แล้วก็รับเงินมาพูดก็พูดตามสคริปต์อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มอยากจะฟังคนที่เป็นแบบ
คนใช้จริงเพราะนั้นword of mouth เนี่ยมันก็เลยเป็นตัวที่แบบว่าเออมันบางทีมันพูดออกไปแล้วมันสเปรดออกไปแล้วมันได้ผลแล้วเราจริงๆ word of mouth เนี่ยเวลามันไปเนี่ยมันไปในกลุ่มคนที่ใกล้เคียงกันครับยกอย่างเช่นสมมติเราบอกคนฟังรายการวิทยุเราเงี้ยแล้วเกิดเขาอยากจะบอกต่อว่าเออเขาฟังคลื่นนี้นะมีการร่วมสนุกด้วยได้ของรางวัลแจกจริงด้วยแล้วก็มีการแบบข่าวสารที่ได้มันก็อัปเดตด้วยอย่างเงี้ยพอของโพสต์สารหรือของมันตรงใจปุ๊บเขาก็เล่าให้เพื่อนๆเราฟังเพื่อนที่ฟังเนี่ยไปก็จะเป็นเพื่อนกลุ่มที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าในเชิงของแบบในเชิงตลาดเราเรียกว่าในเชิงดิโมกราฟิกก็คือในเชิงแบบว่าภูมิหลังภูมิไอแบบว่าปัจจัยประชากรศาสตร์เช่นกลุ่มเพื่อนอายุใกล้เคียงกันการศึกษาใกล้เคียงกันมันก็ใกล้เคียงกับที่จะเป็นทาร์เก็ตคัสเตอร์เราหรือทาร์เก็ตออเดียนเราเพราะนั้นเวลามันกระจายออกไปให้เราเนี่ยแม่นกว่าเรายิงโฆษณาเยอะเลยเพราะเวลาเรายิงโฆษณาเราไม่รู้เรายิงกระจายไปเนี่ยคนทั้งโลกนี้เราไม่รู้ใครบ้างจะเดินมาเห็นและไอ้คนที่เห็นมันใช่เป้าหมายเราจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคนกระจายข่าวออกไปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะกระจายไปในกลุ่มคนที่ใกล้เคียงกันกับที่เราอยากจะได้เป็น target audience อันนี้ก็เลยเป็นตัวที่ว่าถ้าเรามีทั้งของที่มันโดดเด่นแล้วก็แบบกระจายออกไปได้ดีเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยตัวที่3ก็คือเราพยายามเล่นกับประสบการณ์เล่นกับความรู้สึกของคนเรียกว่า amaze emotion ก็คือเป็นตัว A ตัวนี้ก็คือเน้นในเรื่องของการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่เดี๋ยวนี้คนก็อย่างที่ว่านะคนขี้เบื่อก็อยากที่จะมีประสบการณ์อะไรแปลกใหม่ยกตัวอย่างเราไปทานอาหารเนี่ยถ้ามันเป็นเมนูเดิมๆคนก็เริ่มเบื่อทีนี้จะทำให้มันแปลกใหม่ก็เราจะเห็นนะยกตัวอย่างเช่นพวกโอมากาเสะใช่ไหมฮะสร้างบรรยากาศทั้งนี้ยิ่งถ้าราคามันไม่แพงคือปัญหาตอนนี้ของโอมากาเสะอาจจะเป็นเพราะราคามันแพงไปนิดนึงแต่บางทีคนก็อยากได้เซอร์ไพรส์นะขี้เกียจคิดว่าทานอะไรดีก็รู้สึกว่าไปที่ร้านจัดมาให้เลยแล้วเดี๋ยวแบบเซอร์ไพรส์ดูความแบบสวยงามดูอะไรโอ้วันนี้ได้กินนี่กินนู่นก็เกิดประสบการณ์แปลกใหม่เดี๋ยวนี้คนชอบคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยชอบมากๆคือเรื่องของประสบการณ์มันไม่ใช่เรื่องของการแค่ซื้อสินค้าละเขาอยากได้อะไรที่มันแปลกใหม่เลยก็สร้างความยากให้กับนักการตลาดแล้วก็ผู้ประกอบการขึ้นแต่ก็เป็นชาเลนจ์ที่สนุกขึ้นแล้วก็แบบถ้ายิ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีลักษณะของการแบบมีส่วนร่วมนะหรือมีการโคเครชันเนี่ยผมว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้เดี๋ยวนี้คนเราก็เห็นนะแต่ว่าโอกาสกันก็เปิดขึ้นอย่างเช่นการฟังวิทยุออนไลน์บางทีก็มีการอินเทอร์แอคผ่านการทางแบบ Facebook มีการเข้าทาง YouTube มีการพิมพ์ข้อความคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยการมีส่วนร่วมตรงเนี้ยก็มีการสร้างการคิดสร้างสรรค์บางทีสินค้าผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนี้หลายแบรนด์เลยฮะก็คือให้คนเนี่ยช่วยกันสร้างสรรค์ช่วยกันแบบครีเอทขึ้นมาอันนี้ก็ช่วยได้ดีในระดับหนึ่งเพราะว่าทำให้คนเนี่ยมีเขาเรียกมี engagement เข้ามาได้อันสุดท้ายก็คือเรียกว่า to fun to stop คือตัว T ตัวสุดท้ายก็คืออย่าหยุดที่จะสนุกนะก็คือต้องแบบมันคือจริงๆเนี่ยผมว่ามันมี2ประเด็นรวมกันก็คือเราในฐานะผู้ผลิตเราก็อยากที่จะแบบให้คนเนี่ยติดตามซื้ออยากจะใช้ของเราเรื่อยๆแต่ว่าเราก็ต้องผลิตอะไรใหม่ๆออกมาแต่ผมว่ามันมีมุมหนึ่งแล้วที่เป็นเทรนด์ที่ผมคิดว่าอาจจะเอามาแทรกคิดตรงนี้ประกอบกันไปด้วยก็คือเรื่องของความยั่งยืนหรือ sustainability เพราะเราก็รู้สึกว่าคนเราก็อยากขายเนาะแต่ว่าทำยังไงให้คนแบบไม่ทิ้งของเก่าอย่างยกตัวอย่างเช่นในงานวิจัยเราสำรวจนะคนเขาบอกว่าคนโดยเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมีรองเท้าผ้าใบเฉลี่ยคนละ5คู่มีลิปสติกคนละ7แท่งอย่างเงี้ยคือมีกันเยอะมากคือส่วนใหญ่แล้วไอ้คนที่มีสูงสุดเนี่ยโอ้หกเจ็ดสิบแท่งเลยนะคนที่มีรองเท้ามากสุดนี่มีแบบ20-30คู่คือเราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันก็อาการจำหนึ่งอารมณ์ความขี้เบื่อนะวันนี้อยากใส่สีนั้นวันนั้นอยากใส่สีนี้ทีนี้ผมว่าพอเราเอาสองคอนเซปต์มารวมกันเนี่ยผู้ประกอบการหรือแบรนด์อาจจะคิดเติมไปนิดนึงว่าทำยังไงของที่มีอยู่มันจะสามารถดัดแปลงแล้วใช้ได้เพิ่มได้มากขึ้นเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมีไอเดียเช่นวาดรูปผสมเข้าไปติดสติกเกอร์หรืออย่างรองเท้าคร็อกนะฮะถ้าคุณเป็นใครเห็นรองเท้าคร็อกก็จะมีตัวต่างๆเอามาติดตรงนั้นเติมตรงนี้มันก็เรียกว่ามันเพิ่มกิมมิคเสื้อเนี่ยคือกางเกงยีนเนี่ยแทนที่จะเป็นยีนธรรมดาก็อาจจะเพิ่มลายเพิ่มนู่นเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ได้อย่างเงี้ยก็เป็นการเพิ่มกิมมิคที่เรียกว่าคือแบรนด์เองก็ได้มีรายได้เพิ่มจากการขายพวกแอคเซสซอรี่หรือของตกแต่งเพิ่มในขณะเดียวกันลูกค้าเองเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดว่าซื้อไปแล้วเอาไปโยนทิ้งเลยหรือว่าเก็บไว้แล้วไม่ได้ใช้อีกนานๆแล้วก็ต้องไปซื้อตัวใหม่เพราะนั้นเราผมคิดว่าเราผนวกเอาสองเรื่องนี้เข้าด้วยกันคือแก้เรื่องความขี้เบื่อในขณะเดียวกันก็ผสานกับในเรื่องของระวังในเรื่องความยั่งยืนไปด้วยเพราะว่าถ้าไปส่งเสริมให้คนจับใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งเป็นแฟสแฟชั่นมากๆก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้ด้วยนะนี่ก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยแล้วก็กลยุทธ์ผสมผสานกันอาจารย์ถ้าใครสนใจอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนี่ดูยังไงฮะอาจารย์ฮะ
อันนี้สามารถที่จะเข้าไปที่เพจFacebook page นะฮะ MKCMMU พิมพ์ต่อกันเลย MKCMMU MK สุกี้นี่แหละอาจารย์ใช่ครับ MK สุกี้ใช่แต่เราเป็น MK การตลาดมาร์เก็ตติ้ง Marketing, โอเคแล้วก็ CMMU CMMU ก็คือวิจัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับแล้วก็ลองเสิร์ชใน Facebook page เนี่ยก็จะมีหรือว่าบนช่อง YouTube ก็มีเหมือนกันช่อง YouTube นี่จะมีคลิปงานสัมมนาแบบเต็มคลิปเลยแล้วในนั้นก็จะมีเกสต์สปีกเกอร์เช่นคุณอูนไดมอนด์เกรนอย่างเงี้ยมาพูดคุณชวนยิ้มจากเวียนอย่างเงี้ยจะมาพูดเรื่องพวกเนี้ยคือจริงๆมันมีคอนเซ็ปต์เยอะมากเลยที่แก้เรื่องนี้ได้พวกแชร์ลิงอีโคโนมี่เรื่องการเช่าใช้พวกคอนเซ็ปต์ของแบบสินค้าที่เอามาเช่าใช้อะไรพวกเนี้ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ผู้ประกอบการและแบรนด์อาจจะมองหาแนวทางการตลาดใหม่ๆเนี่ยเรียนรู้ทั้งจากงานวิจัยเรียนรู้ทั้งจากตัวของผู้ประกอบการหรือแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จได้เนี่ยตอนนี้ก็เอามาช่วยได้เยอะเลยครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะครับได้ความรู้เยอะเลยขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยิ่งคงอาชพัฒนะครับหัวหน้าสาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็ลองเข้าไปดูใน MKCMMU นะครับ MKCMMU เอาละครับนี่เป็นช่วงจอเศรษฐกิจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงรู้กินรู้ใช้ครับเดี๋ยวไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิสนจงตระกูลประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนะครับพูดคุยกันเรื่องของผลการศึกษาซึ่งพบว่าสารให้ความหวานเนี่ยจะทำให้เรามีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกันในช่วงรู้กินรู้ใช้ส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารออมสินที่ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยช่วง9เดือนแรกเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.99 เนี่ยนะครับคำถามคือสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินเนี่ยจะให้วงเงินสินเชื่อจำนวนเท่าไหร่นะครับจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจชื่อว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับส่วนทาง YouTube ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่ครับ